เลยว่ะน่ากังวลก็คืออาวุธปืนซึ่งมีจำนวนมากเป็นอาวุธปืนสงครามอยู่2รายการนะครับได้ตัวนึงนะครับระเบิดอัตราโทษสูงกว่าอาวุธทั่วไปนะครับถึง20ปีเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนมายังพี่น้องประชาชนที่มีลูกหลานที่ไปในทางไม่ดีให้ย้ำเตือนนะรวมทั้งเรื่องของเงินกู้ด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเงินกู้นอกระบบเรียกอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นการปฏิบัติการพร้อมกันทั้งภาค9 7จังหวัดนะครับซึ่งวันนี้ข่าวแล้วก็ผู้ปฏิบัติการทุกท่านที่ช่วยกันทำงานเป็นอย่างดีครับเชิญไปยังพี่น้องประชาชนด้วยที่ในเรื่องของจบฟากเป็นชื่อเสียงต่างเป็นทั่วโลกเป็นมรดกโลกเป็น